ไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เวทีที่2เลยนะเป็นเซสชั่นที่2ต่อเนื่องเลยนะครับผมสอบถามหน่อยอันนี้มีเบรกแล้วก็ภายในได้ไหมมีหรือเปล่าฮะไม่เป็นไรค่ะเราต่อเลยค่ะต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ทั้งหมดเลยครับเราคงต้องไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ค่ะภาคส่วนที่จะมาแสดงนวัตกรรมนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังถึงความรับผิดชอบในส่วนขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะขอเริ่มจากผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณธีรวุฒิพงพักค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านที่สองนะคะพันเอกวิริชาติศรีกังวานครับรักษาการผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือจากสำนักงานกสช.กสทช.นะคะครับผมเชิญครับพันเอกวิริชาติตอนนี้เปิดตัวสู่สังคมเพื่อจะบอกว่ากสทช.พร้อมที่จะคุ้มครองผู้บริโภคใช่มีหน่วยงานนี้แล้วนะโอเคนะครับเชิญครับอาจารย์ครับค่ะต่อเลยค่ะเป็นของDTAC True และ AIS นะคะเชิญอาจารย์ทามเลยค่ะครับ เรียนเชิญหัวหน้าส่วนงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนบริษัท Advanced Info Service นะครับมหาชนนะครับคุณณัฐิยาภัวพงศกรครับผมAIS เจ้าใหญ่มาก็ต้องมาครบทุกอีกเจ้าหนึ่งนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรียนเชิญผู้บริการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท Total Access Communication จำกัดคุณออนุมาวัฒนสุขเริกพัฒนาพิพัฒน์ครับผมมาทันพอดีนะคะเรียนเชิญค่ะผมมาทันคนถูกไว้ค่ะและท่านสุดท้ายจากสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเลยค่ะที่การสมาคมคุณศรีสุขอ้วนเจริญกุลค่ะเรียนเชิญพี่ศรีสุขนะคะเรียนเชิญค่ะวันนี้ True ไม่มาส่งมาแต่ของนะคะเดี๋ยวมีโอกาสที่ท่านจะไล่เรียงของรางวัลให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบค่ะช่วงนี้คงต้องไปอย่างรวดเร็วทราบว่ามีนวัตกรรมของแต่ละองค์กรมานำเสนอด้วยแล้วก็มีช่วงสุดท้ายก็จะปิดท้ายด้วยการแสดงความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรที่มีต่อสังคมเพราะว่าต้องบอกว่ามีการเรียกร้องให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบค่อนข้างสูงทีเดียวเท่าที่ท่านฟังมานะคะผู้ประกอบการคงฟังออกว่าเราอยากเห็นความรับผิดชอบร่วมเพราะว่าผู้ประกอบการก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจอันนี้เราก็พูดกันตรงไปตรงมามีผลกำไรแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่เด็กเข้าใช้เข้าเล่นแล้วก็ใช้แพ็กเกจต่างๆของผู้เป็นออเปอเรเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นกสทช.ซึ่งกำกับดูแลด้วยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตซึ่งให้การรับรองด้วยนะคะแล้วก็ DE ใช่ไหมคะ DE ก็มาร่วมด้วยนี่นะคะเพราะฉะนั้นขอเริ่มจากผู้ประกอบการก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ AIS ค่ะคุณอ๊อฟใช่ไหมคะเราไปร่วมกันหลายเวทีเวทีนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งค่ะ AISมีนวัตกรรมอะไรที่บอกว่าได้ร่วมสื่อสารสู่สังคมเพื่อบอกว่าเรามีช่วยกันปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์บ้างคะครับ3นาทีนะคะโดยสังเกตค่ะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตขึ้นสไลด์เพื่อโชว์ให้ดูสักนิดนึงนะคะประเด็นที่เราคุยกันวันนี้จริงๆแล้วเชื่อว่าเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการในกลุ่มโทรคมนาคมทั่วโลกนี่ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะคุยกันในเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าเรื่องเกมออนไลน์เนี่ยเวลามองในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเรากำลังคุยกันถึงเรื่องโลกดิจิตอลเวลาเราคุยกันถึงโลกดิจิตอลเนี่ยเรามองทั้งโอกาสแล้วก็ประเด็นที่อาจจะมีความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฉะนั้นในมุมมองที่เอสกำลังดำเนินงานอยู่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานนะก่อนหน้านี้มาเนี่ยเราทำสื่อเกี่ยวกับเรื่อง Think Before Social อันนี้ก็คือเราเริ่มเห็นสื่อโซเชียลเข้ามามีผลกระทบในชีวิตเพราะฉะนั้นเราเริ่มแคมเปญที่มองเรื่องว่าก่อนที่เราจะโพสต์หรือจะแชร์อะไรต่างๆเราควรหยุดตั้งสติแล้วคิดสักนิดนึงนะคะอันนั้นเป็นการเริ่มโครงการแต่ต้องบอกว่าโครงการมาเริ่มต้นอย่างเข้มแข็งจริงๆเนี่ยช่วงเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมานะคะจริงๆเริ่มคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าสไลด์มีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะสามารถพูดไปก่อนได้เลยครับเดี๋ยวภาพพร้อมแล้วเดี๋ยวจะแจ้งในเรื่องของภาพดิจิตอลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ในองค์กรนะเราเรียกเรื่องเนี้ยว่าไซเบอร์เวลเนสคือเรากำลังมองเรื่องสุขภาวะ
ของบุคคลในการเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตในการเข้าสู่โลกไซเบอร์วัตถุประสงค์ความตั้งใจตั้งต้นก็คือว่าทำยังไงให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยใช้ดิจิตอลให้ชาญฉลาดแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีนะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เอสดำเนินการมาเป็นระยะเวลา20ปีเนี่ยถ้าใครจำได้เราทำเรื่องโครงการสารรักโครงการสารรักของเราเนี่ยมีพื้นฐานมาจากเรื่องสถาบันครอบครัวทำไมต้องเป็นสถาบันครอบครัวเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราจะประกอบธุรกิจให้มีกำไรอย่างยั่งยืนสังคมต้องแข็งแรงถ้าสังคมจะแข็งแรงพื้นฐานต้องมาจากครอบครัวที่แข็งแรงวันนี้สังคมพอเข้ามาในอยู่ในโลกยุคดิจิตอลปุ๊บเนี่ยคำถามสำคัญคืออะไรจะช่วยให้สังคมก้าวผ่านสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นมาเป็น3เสาหลักนะ3เสาหลักที่เรากำลังคุยกันอยู่เสาหลักแรกคือเรากำลังคุยกันว่าควรจะต้องสร้างความตระหนักอันนั้นเป็นที่มาของหนังสั้นที่เราเปิดกันเมื่อช่วงต้นสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้ภัยออนไลน์มีประเด็นอะไรบ้างเสาที่2เรากำลังพูดถึงการสร้างเครื่องมือเรียกว่าวัคซีนป้องกันภัยนะคะวัคซีนป้องกันภัยเรามองถึงอะไรถ้าเราคิดว่าเด็กๆเรียนหนังสือในโรงเรียนแล้วต้องเรียนวิชาจริยธรรมเด็กๆเข้าโรงเรียนควรจะต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้โลกดิจิตอลด้วยเหมือนกันค่ะเรากำลังเรียกตัวนี้ว่า DQ คือ Digital Quotient ใช่เรารู้จัก IQ เราสอนเด็กๆในโรงเรียนเรื่อง IQ เราอาจจะสอนเด็กๆเรื่อง EQ DQ เป็นทักษะใหม่ที่เรามองว่ามีความสำคัญเสาหลักที่3ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือในการป้องกันเมื่อกี้หลายๆท่านอาจารย์หมอได้เอ่ยถึงด้วยว่าผู้ประกอบการเองควรจะมีเครื่องมือในการป้องกันเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการป้องกันก็จะมาได้หลายรูปแบบมีมาตั้งแต่เครื่องมือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นในรูปแบบแอปพลิเคชันเรียกว่าเป็น parental control หรือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสกรีนการเข้าถึงเว็บไซต์ออนไลน์ของเด็กๆไม่ให้สู่เข้าสู่สิ่งอันตรายหรือว่าไม่ปลอดภัยก็จะเป็น3เสาหลักประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ AAS บอกกับสังคมนิดเดียวค่ะ AAS ค่ะตอนนี้ AAS ประกาศชัดเจนมากว่าจะสนับสนุน e-sport อันนี้ก็เป็นวาระ 11.2 มติสมัชชาเราอยากให้คุ้มครองเด็ก e-sport กับ AIS เนี่ยมาแรงมากทำอย่างไรจะให้คนเด็กไม่ถูกผลกระทบจากการเชิญชวนและสื่อสารของ AIS ค่ะค่ะก็จะมี2ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกในเรื่องของการเป็นพื้นฐานเลยคือว่าจริงๆแล้วในสมาคมเนี่ยสมาคม e-sport เนี่ยมีข้อกำหนดอย่างชัดเจนว่าวัยที่จะเข้าสู่การ18ปีขึ้นไป e-sport ใช่18ปีขึ้นไปถ้า15ปีจะต้องมีคำยินยอมจากผู้ปกครองค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้อง ensure ว่าระบบหรือว่าเวลาที่เราเข้าไปสนับสนุนทัวร์นาเมนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการสกรีนอายุของเด็กที่จะต้องเข้ามาค่ะจริงๆมีหลายประเด็นมากไม่ใช่เพียงแค่อายุนะคะเดี๋ยวมีโอกาสคงได้กลับมาขอบคุณมากค่ะดีแท็กค่ะพี่อุ้มออนอุมาการแสดงความรับผิดชอบนวัตกรรมก่อนก็แล้วกันนวัตกรรมของดีแท็กกับการปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นอย่างไรบ้างคะก็สวัสดีค่ะก็ดีแท็กเราทำโครงการที่ชื่อว่า Safe Internet นะคะจริงๆเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยนะตอนนั้นนะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีบริษัทเทเลนอร์กรุ๊ปนะคะซึ่งมาจากนอร์เวย์เนี่ยมาลงทุนใน Dtac นะซึ่งประเทศในสแกนดิเนเวียเนี่ยต้องบอกว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยโอ้โหมีความรู้นะคะอย่างดีมากๆว่าถ้ามีลูกต้องใช้เครื่องเดียวกันนะคะก็จะต้องใช้เครื่องมือนะคะในการทำเช่น parental control คือพ่อแม่ทุกคนรับทราบนะคะเป็นกฎระเบียบที่เทลโก้นะคะผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบอย่าง active ไม่ใช่ทางเลือกนะคะตอนนั้นเนี่ย investor ของเราเนี่ยเป็นคนดีมานด์ว่าทุกตลาดที่เขามาลงทุนเนี่ยจะต้องทำโปรแกรมที่ชื่อว่า safe internet นะคะซึ่ง safe internet เนี่ยใจความสำคัญของโครงการก็คือว่าเขาต้องการที่ให้เราเนี่ยสร้างการตระหนักรู้สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเด็กนะคะก็คือว่าตั้งแต่ต่ำกว่า13ปีลงมาะนะคะซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระพูดง่ายๆยังต้องมีคนที่คอยช่วยเหลือดูและนะเขามองว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องถูกสอนในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราทำทดสอบนะคะว่าคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงบนโลกออนไลน์อย่างไรบ้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นคำใหม่มากค่ะนะจนตอนนั้นเนี่ยเราทำแคมเปญที่เป็นหนังสั้นร่วมกับคุณเต๋อนวพลนะเป็นน้องออกแบบที่นั่งแคคิมูแล้วมีคนมาถ่ายแล้วก็ปล่อยคลิปตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไวรัลมากแ
ล้วเราก็ทำ unbranded advocacy เยอะมากนะจนทำให้คนเนี่ยพูดคำว่าบูลลี่กันจนเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็เริ่มเข้าใจนะคะต่อมาเนี่ยเฟสแรกเราถือว่าเราเป็นการสร้างเขาเรียกว่า awareness นะแล้วก็ให้คนรับทราบว่าโอ้มันมีภัยเสี่ยงแบบนี้จริงอยู่ในชีวิตดิจิทัลของเราเฟสที่2เนี่ยคือการที่เราเริ่มเข้ามาหาองค์ความรู้นะที่จะเข้าไปให้กับทาร์เก็ตคือคุณครูและนักเรียนนักเรียนในที่นี้เนี่ยเรากำลังทาร์เก็ตกลุ่มเด็กนักเรียนประถมปลายแล้วก็มัธยมต้นนะคะเฟสต่อไปที่เราอยากทำก็คือว่าเราอยากสร้างความเป็นสถาบันให้คุณครูเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบและคุณครูและนักเรียนเนี่ยไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นคนที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองนะซึ่งเราก็มีหลายๆกิจกรรมที่เราทำนะคะจริงๆอันนึงที่เป็นinnovation ที่เราทำและเราเพิ่งลอนช์ไปเมื่อต้นปีนะคะพี่เพิ่งช่วยขอให้หน่อยได้ไหมเป็นหน้าตาขอไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆแหละอ่ะโอเคอันนี้นะคะก็เป็นเว็บไซต์นะคะที่เราเรียกว่าเป็นบทเรียนออนไลน์ที่ชื่อว่า saveinternetforkids.com นะคะลองเข้าไปเล่นดูได้นะคะอันนี้ขอท้านะคะผู้ใหญ่ก็ทำไม่ค่อยได้นะคะเรามีความยากเนี่ย3ระดับนะคะระดับแรกคือว่าตั้งแต่6ขวบจนถึงประมาณสัก9ขวบนะคะเราคาดหวังว่าน้องในวัยนี้นะคะน้องสามารถที่จะรู้ว่าถ้ามันเป็นภัยเสี่ยงน้องจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะคะส่วนตั้งแต่10ขวบขึ้นไปนะคะจนถึงประมาณสัก13ปีนะคะเราคาดหวังว่าน้องจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือความเสี่ยงะนะคะและถ้าเผชิญหน้าความเสี่ยงน้องจะสามารถที่จะขอความช่วยเหลื อได้นะคะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ก่อเขาเรียกว่าเป็นมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ด้วยตัวเขาเองทำยังไงถึงจะให้น้องเข้าได้หรือเขาอยากเข้ามากกว่าเป็นได้เลยค่ะเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมครับใช่เข้าไปเป็นเทสใช่ไหมครับใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ถ้าเกิดเป็นอายุที่เลยขึ้นไปจนถึง16บวกนะอันนี้สำหรับผู้ใหญ่หลายท่านก็เล่นได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเราคาดหวังว่านอกจากเขาเองจะแยกแยะความเสี่ยงนะเขาเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคะก็เป็นทักษะ3ระดับที่เราคาดหวังว่าเยาวชนไทยจะต้องมีนะคะซึ่งวันนี้เราจับมือกับเครือข่ายหลายอันแล้วก็เข้าไปเทรนคุณครูนะให้คุณครูได้ใช้เพราะเราทราบว่าอินไซต์คุณครูเนี่ยจริงๆเวลาเราถามเด็กบอกว่าเด็กเวลาเผชิญกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์เนี่ยเด็ก 90% บอกว่าอยากให้คุณครูช่วยแต่ถามว่ามีความเชื่อมั่นไหมว่าครูช่วยได้เด็กบอกเลยว่าไม่เชื่อว่าคุณครูจะมีความรู้หรือทักษะเพียงพอนะคะในขณะที่ถามครูก็บอก 80% น่ะบอกเลยว่าใช่ตระหนักว่ามันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องช่วยเด็กแต่ถามว่ามีความมั่นใจไหมลดลงเหลือ 40% ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเราก็ทราบว่าโรงเรียนเนี่ยไม่มีมาตรฐานในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบนั่นนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องพรบ.คอมพิวเตอร์นะทำให้เวลาเกิดเคสในโรงเรียนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะแนะนำว่าเด็กควรจะเริ่มเก็บหลักฐานแล้วก็เด็กมีสิทธิ์อะไรในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราอ่อนด้อยทั้งในเรื่องของความรู้นะคะความทักษะของคุณครูในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือน้องๆนะคะขาดเดียวกันเนี่ยเด็กๆเองก็เผชิญกับความเสี่ยงนานานับประการนะคะและที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กไม่เกี่ยวเลยนะคะว่าเด็กเรียนเก่งเกรดดีแล้วจะมีดิจิทัลคอเทียนที่สูงไม่เกี่ยวกันนะคะไม่แปรผันต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าเราจะทำยังไงจริงๆถ้ามีเวลาตอนหลังเดี๋ยวอาจจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคะว่าตัวนี้มันทำงานยังไงราคานี่คือดีแท็กที่เข้มแข็งนะคือก็มีความพยายามกับ AIS แต่เดี๋ยวช่วงท้ายมีคำถามถามเพิ่มเติมอาจารย์ธรรมอยากสนใจไม่มีทรูมาไม่เป็นไรนะวันนี้นะไม่มีทรูมาไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ครบค่ายอันหมายถึงอะไรคะค่ายทรูอีกค่ายหนึ่งไงเดี๋ยวมาแบบ3ค่ายเดี๋ยวไม่มีทรูไม่มีค่ายอื่นอีกค่ายรายการรัฐไม่เป็นไรเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนเมื่อกี้พูดถึงก็คือเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเซฟเน็ตนะครับของทางฝั่ง AIS ก็เน้นเรื่องทักษะความตระหนักนะความรับผิดชอบ DQ ด้วยนะที่นี่เป็นสมาคมอีสปอร์ตเป็นเหมือนอยู่ตรงกลางของทางฝั่งยูสเซอร์และอยู่ตรงกลางระหว่างทางผู้ประกอบการที่มี product ออกมานะครับ คุณเสรีสุขในฐานะที่เป็นเลขาธิการสมาคม e-sport แล้วก็ต้องคือเป็นคล้ายๆเป็น state agency เหมือนกันนะเป็นตัวแทนนะที่แบบว่าดูแลเรื่องกิจกรรม e-sport เนี่ยนะครับมีนโยบายอะไรหรือนวัตกรรมอะไรของสมาคมที่สะท้อนหรือบ่งชี้ว่านี่แหละเราคำนึงถึงการปกป้องดูแลคุ้มครองเด็กจากการทำธุรกิจ e-sport ตั้งแต่ที่ปีที่แล้วเราก็เข้าร่วมความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเกี่ยวกับ e-sportส่วนใหญ่ของเราคือว่า
เดิมทีอาจจะไม่ได้แบ่งอายุด้วยซ้ำเพราะว่าคนที่เล่นเนี่ยใครก็ได้ก็เข้ามาเล่นแต่พอเริ่มเป็นนักกีฬาเนี่ยเราก็แบ่งว่าอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะเป็นนักกีฬาหรือจะต้องถ้าต่ำกว่า18เนี่ยก็เป็น15บวกให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ยินยอมตรงนั้นถึงจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราให้นักกีฬาเนี่ยเหมือนคนที่เล่นเก่งจะมีความสามารถเนี่ยได้แสดงออกซึ่งความสามารถแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศนักกีฬาหลายท่านเนี่ยลงสนามแข่งบ่อยมากแต่เวลาที่ไปซีเกมหรือไปเอเชียนเกมเนี่ยสิ่งที่น้องบอกก็คือว่ามันแตกต่างกันมากมายเราได้ยินเพลงชาติเนี่ยมันเกิดความภาคภูมิใจมันเหมือนวันนี้เราเล่นเกมทั่วๆไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะบอกต่อกับคนที่เป็นเยาวชนว่าถ้าน้องอยากจะเล่นแล้วเป็นทีมชาติเนี่ยมันต้องมีระเบียบวินัยมีการฝึกฝนไม่ใช่ว่าเล่นไปวันๆนึงแล้วไม่แบ่งเวลาเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาด้วยและสิ่งที่เราทำคือเราต้องเข้าอบรมคนที่เข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยต้องผ่านการอบรมและเรียนรู้เรื่องสุขภาพร่างกายทั้งกายแล้วก็เรื่องของวินัยต่างๆค่ะหรือเรื่องอาหารอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเรียนรู้ให้เขาด้วยหรือทางกายภาพต่างๆค่ะเราก็ดูแลเรื่องกายภาพให้เขาด้วยซึ่งเด็กๆเขาก็เพิ่งรู้ว่าจะต้องมีการออกกำลังกายด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะถามพี่ศรีสุขตรงๆว่าในฐานะที่เป็นสมาคมที่ไปขอการรับรองจากกกต.คนก็เรียกร้องว่าขอการรับรองจนเป็นวาทกรรมไปทั่วโลกทั่วไปเลยว่ารัฐบาลรับรองอีสปอร์ตเป็นกีฬาแล้วสมาคมกีฬาซึ่งกกต.บอกว่าสมาคมต้องไปดำเนินการจัดการให้ความรู้คนเองเนี่ยจะรับผิดชอบไหวไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่ศรีสุขคงได้ยินบ่อยๆนะคะถามทั้งทางตรงทางอ้อมรับผิดชอบได้ไหวจริงๆไหมคะแล้วร่วมปกป้องคุ้มครองเด็กนอกจากคัดจากอายุแล้วเนี่ยสมาคมทำอะไรเพื่อสังคมเข้าใจ e-sport อย่างถูกต้องบ้างคะค่ะเราก็จะเริ่มมีไปคุยกับหน่วยงานกับมหาลัยค่ะร่วมมือกับมหาลัยที่จะให้องค์ความรู้ต่างๆเข้าไปในด้านมหาลัยแล้วก็เราก็จะเริ่มทำโครงการเกี่ยวกับร่วมกับทางการกีฬาประเทศไทยค่ะเรื่องตั้งแต่เหมือนให้ความรู้อะพื้นฐานเลยตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือกิจกรรมของแคมป์กีฬาฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร่วมกับทางการกีฬาประเทศไทยเป็นเชิงขององค์ความรู้มากกว่าเพื่อให้รู้อย่างถูกวิธีและให้ผู้ปกครองเนี่ยพอได้พูดคุยกันเนี่ยผู้ปกครองก็เริ่มมีความเข้าใจเหมือนเราเป็นเวทีแบบนี้ค่ะเราก็พยายามเปิดหลายเวทีมากขึ้นนะคะสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนแล้วก็ให้การตระหนักรับรู้ร่วมกันนะคะทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนมากกว่าถามอีกทีว่ายังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่เข้าใจอีกเยอะไหมผู้ประกอบการเกมที่จัดแข่งเนี่ยสมาคมอีสปอร์ตรู้เรื่องด้วยไหมคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ค่ะAS กับ Dtac จัดแข่งอย่างเงี้ยทราบเรื่องไหมคะไม่ค่ะไม่ทราบเลยใช่เพราะว่ามันอาจจะเป็นคนละส่วนหน่วยงานด้วยมั้งคะเรายังดูแลในส่วนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นหลักค่ะอันต้องบอกว่าหน่วยงานเราเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นตัวอันนึงคือมันก็เป็นยอดส่วนหนึ่งที่ว่าคนที่มีศักยภาพมีความสามารถในเชิงของการเป็นนักกีฬาค่ะแต่อีกหลายส่วนที่ไม่มีใครดูแลก็ยังมีส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่เหมือนกันถ้ารับผิดชอบดีๆแบบนี้เราห่วงอาจจะห่วงน้อยๆแต่ผู้ประกอบการเกมเช่นที่นำเข้าทำมาแล้วประกาศแข่งกันทั่วไปจัดสนามเล่นจัดศูนย์กีฬา e-sport ให้นอนค้างได้ดูแลเต็มที่เลยเมื่อก่อนร้านเกมมีเวลาปิดตอนนี้24ชั่วโมงนอนต่อได้ด้วยให้ผ่อนชำระได้ด้วยเนี่ยสมาคมดูแลตรงนี้ยังไงดูแลด้วยไหมไม่ได้ดูแลไม่ได้แต่ว่าเราร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมที่จะช่วยกันควบคุมมีมาตรการที่จะร่วมดูแลธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมเหมือนกันเพื่อให้องค์ความรู้เข้าไปด้วยกันมากกว่าแล้วก็ทำเรื่องของกฎระเบียบอะไรมากขึ้นกับทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือการเรตติ้งต่างๆค่ะเขาก็เรื่องมีอันนี้มากขึ้นกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ศรีสุขซักพี่เยอะนิดนึงเจอกันบ่อยเดี๋ยวมีอีกรอบนึงค่ะอาจารย์ธามสนใจดีทางฝั่งภาครัฐบ้างดีกว่าผมสนใจทางฝั่งดีเข้ามาท่านผอ.เตรียมไมค์เลยครับดีเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วแหละเพราะว่าทางเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันส่งผลกระทบเมื่อกี้คุณหมอสยมพรพูดว่าตัวเลขมูลค่าเหมือนเป็นหนี้เป็นหนี้นะครับผมเซิร์ชตัวเลขผมว่าเวทีสมัชชาแรกๆตอนปี43เนี่ยพูดถึงคำที่หมอประเวศและงานวิจัยคนพบว่าเด็กไทยกินขนมปีละ 100,000 ล้านบาทถ้าเราเอาเงินขนมกรอบๆเนี่ย2ปีนะเราสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้หลังนึงนะหลังนึงเลยนะทีนี้ตัวเลขดิจิตอลอีโคโนมีเศรษฐกิจดิจิตอลมันไม่ใช่พูดเรื่องของภัยแล้วล่ะมันไม่ได้พูดเรื่องของผลกระทบแล้วล่ะมันพูดถึงในระดับเศรษฐกิจดิจิตอลหลังๆผมเห็น DE เข้ามาสนับสนุนโครงการโค้ดดิ้งให้เด็กแบบว่าไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวแต่ว่าสอนการเขียนโปรแกรมนะครับหรือพัฒนาไปสู่การทำนักแอนิเมชันทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรพวกนี้ DE มองเรื่องนี้หรือว่านอกจากส่งเสริมแล้วเนี่ยนะครับนอกจากส่งเสริมพวกนี้แล้ว DE ยังมีกลไกหรือว่านโยบายอะไรหรือเปล่าที่จะจัดการเรื่องปัญหาหรือว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกับเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับเชิญค่ะฮัลโหลครับ
ก็ขอประทานโทษครับผิดห้องครับอ๋อครับเมื่อกี้ไปผิดห้องอ๋อที่เชิญแล้วไม่ขึ้นนี่เพราะไปอีกห้องฟังเรื่องใครอะไรนะอุบัติเหตุห้องข้างๆครับโอ้สนุกตื่นเต้นมากเลยครับต่อด้วยสารพิษนะครับของมตินะครับห้องข้างๆนี่ตัวเองก็งงเอ๊ะเป็นนั่งในห้องนั้นนะกำลังสนุกเรื่องของอันนั้นจับเป็นชิ้นเป็นอันได้ครับคืออะไรครับอุบัติเหตุคือตายอะครับนะครับสารพิษคือตายอะครับคือชีวิตตายแต่พอมาห้องนี้อ้าวมันตายเปล่าเนี่ยนะครับตายเปล่านะครับคำว่าตายคือในที่นี้ร่างกายอาจจะไม่ตายหรือมันตายผ่อนส่งนะครับหรือว่ามันตายทั้งเป็นชะลอหรือมันตายทั้งเป็นตายช้าช้าซึมเศร้าหรือช้าๆพอมาดูรายชื่อวิทยากรนะขอออกตัวเลยนะครับผมมาอยู่ในส่วนนะครับรับผิดชอบส่วนกึ่งกลางระหว่างนะครับระหว่างสังคมกับเศรษฐกิจนะครับพอมาได้รับฟังผู้ประกอบการนะครับทั้ง AS Dtac และสมาคม e-sport e-sport ผมรับผิดชอบการขับเคลื่อนทางด้านสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก็เลยมองว่าเอ๊ะบทบาทของเรามันยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่า3ส่วนนะครับที่นั่งตรงนี้นะครับรวมถึงพี่ของกสทช.ด้วยนะครับมันเหมือนจะไปเอียงไปทางเศรษฐกิจแต่ผมมันเอียงมาทางสังคมเพราะมันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับโอ้ใช่ไหมครับตัดสินใจยากครับตัดสินใจทำไมครับใช่ตะกี้ก่อนเข้ามาผมเห็นโคแพดของกรมเด็กและเยาวชนนะขอเอานกลูกกลับหรือยังนะครับเห็นท่านอาจารย์ที่นะครับในหลายๆเวทีนะครับซึ่งได้ดิสคัสกันเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของนะครับเศรษฐกิจกับสังคมโดยมีดิจิทัลอยู่ตรงกลางนะครับผมขออนุญาตนะครับไปแบบเร็วๆนะครับครับมีเวลาใช่ไหมคะที่ผ่านอันนี้เกินเกินครับเกิน2นาทีครึ่งแล้วนะครับเหลือ30วินาทีครับไปเลยครับเดี๋ยวนะไม่ไปกดไม่ไปทีมงานช่วยเคาะให้หน่อยครับเคาะไปเลยครับเร็วๆเลยนะครับ3นาทีนะครับมาดูครับมาดูนะครับผมขอย้อนกลับไปนะครับเพื่อให้เราเห็นตระหนักดูดิจิตอลบ้านเราครับ1นาทีครับมีอะไรบ้างครับเกิดขึ้นนะครับอีเมลเป็น188ล้านอีเมลใน1นาทีนะครับนี่คือเหตุเกิดขึ้นใน1นาทีของดิจิตอลของคนเรานะครับมีการส่งเมสเสจเป็นร้อยๆล้านเมสเสจนะครับไปเร็วๆครับ1นาทีนะครับ 7,600 ล้านคนทั่วโลกเข้าสู่ดิจิตอลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ดิจิตอลได้ 5,000 กว่าล้านคนทั่วโลกนะครับครึ่งนึงเกินครึ่งเข้าสู่ดิจิตอลได้นะครับไปเร็วๆครับอันนี้สถิติประเทศไทยเนาะดูได้นะครับปี2019คือปีนี้ครับประเทศไทยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ3ของโลกคอนเน็กที่11ชั่วโมง8 3เท่าไหร่นะ11ชั่วโมงกว่านะครับปีที่แล้วนะครับเป็นอันดับ1ของโลกครับนะครับเราใช้ LINE เป็นอันดับ1ของโลกเราไม่ใช่ผู้ผลิต LINE นะครับเราใช้Facebook Facebook อันดับ2นะครับเป็นอันดับ2นะครับเราใช้Facebook Messenger อันดับ3 Google เป็นอันดับ1ในเว็บไซต์ครับนะครับเราเสิร์ชคำว่าปีนี้ชิมช็อปใช้อันดับ1ปีที่แล้วเราเสิร์ชคำว่าหวยบอลครับนะครับเป็นอันดับ1เราใช้ในการสมาร์ทโฟนในเรื่องของแชทเป็นอันดับ1นะครับดูวิดีโอเป็นอันดับ2นะครับเรานะครับเข้าถึงนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับดูนะครับคนที่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตมากจะอยู่ช่วงวัยกลางคนนะครับสิ่งที่เข้ามานะครับ 16-17 ปีกำลังทยอยเข้ามานะครับเราใช้นะครับเห็นไหมครับดูนะครับผมไม่อยากไปหาทาง e-sport เลยนะครับเป็นอันดับ3ของโลกในการดูนะครับเป็นอันดับ5ของโลกนะครับนะฮะ watching e-sport นะอยู่อันดับ5ของโลกนะอันดับ5ของโลกนะครับครับดูครับ 16-18 ปีดูนะครับการถ่ายทอด e-sport ครับนะครับไล่ลงมาถึงคนแก่คนแก่ก็ดูนะ 7% นะเมื่อกี้ใช่ครับอันนี้ของ DE เองผมจำได้อันนี้ของ DE เองครับนวัตกรรมของเรานะครับปีนี้เราสำรวจเขาเรียกรู้เท่าทันสื่อนะครับสารสนเทศนะครับระหว่างคนทุกกลุ่มวัยคนปรากฏว่าอะไรครับครับนะการรู้เท่าสื่อกับการตระหนักรู้ทางด้านดิจิตอลเราได้คะแนนนะครับ 68.1 กับ 64.1 หมายความว่ายังไงครับเกณฑ์อยู่ระดับนะครับเขาเรียกว่าดีต่ำนะครับดีต่ำก็คือ65ถึง80นะครับ
ระดับพื้นฐานเรื่องดิจิทัลลิเทอเรซีเราอยู่ระดับ64คะแนนนะครับอยู่ระดับพื้นฐาน60ถึง65ครับนะครับก็ดีต่ำเหมือนกันดีต่ำครับนะครับพื้นฐานสูงครับพื้นฐานนะครับมาดูเรื่องเด็กครับเด็กนะครับมีความรู้ทางด้านดิจิทัลมีความรู้ทางด้านสื่อนะครับการเข้าใจสื่อดิจิทัลนะครับอยู่ระดับนะครับในกลุ่มของเจนนะครับเขาเรียกว่าเจน Z ผมขออนุญาตนะปีพ.ศ. 2041นะครับลงไปนะครับอยู่ระดับพื้นฐานทั้งหมดนะครับเราเข้าไปดูในรายละเอียดอีกทีนะครับสิ่งที่เราอ่อนมากที่สุดนะครับของวัยเด็กนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายทั้งอย่างที่ผู้แทนอีสปอร์ตบอกนะครับพื้นฐานนะครับเรื่องอีคอมเมิร์ซพื้นฐานเรื่องสิทธิส่วนบุคคลพื้นฐานนะครับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐานนะครับเรากำลังจะก้าวไปในเรื่องของเป็นพลเมืองดิจิทัลนะครับใน4ขั้นตอนนะครับเรามีแผนพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคม20ปีเลยนะ20ปีนะครับเรามีกฎหมายกฎระเบียบนะครับ8ฉบับ9ฉบับแล้วที่มีผลบังคับใช้นะครับเรามีนะครับเขาเรียกว่าเน็ตประชารัฐนะครับเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าสู่อินเทอร์เน็ตฟรีอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ทั่วประเทศนะครับเรามีห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นศูนย์เรียกว่าศูนย์ไอซีชุมชนหรือศูนย์ที่ต้องชนเนี่ยอยู่ทั่วประเทศ 3,000 กว่าแห่งห้องเรียนสถานีพออ่ะนิดเดียวอันนี้คือผลงานดีอีหรือว่าสถานการณ์ทั่วไปคะผลงานดีอีครับผลงานดีอีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนวัตกรรมครับนะครับนี่ครับนวัตกรรมตัวสุดท้ายที่เรากำลังทำอยู่นะครับเขาเรียกว่ากรอบแนวทางปฏิบัตินะครับในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับเราเสนอนะครับของงบประมาณจากอาเซียนนะครับอาเซียนเซกได้งบประมาณมาเราทำนะครับหนึ่งนะครับฉบับชุดหนึ่งแนวปฏิบัติสำหรับประเทศไทยประเทศไทยกับแนวปฏิบัติสำหรับอาเซียนนะครับเรารับได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาเซียนเราเสนออาเซียนเซกแล้วมีนะครับประเทศไหนรับผิดชอบอะไรอย่างไรมีแล้วนะครับส่วนของประเทศไทยนะครับอยู่ระหว่างที่จะนําเข้าสู่กระบวนการเค้าเรียกว่าคณะกรรมการ DE หรือคณะกรรมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะครับในเล่มนี้มีอะไรครับในเล่มนี้นะครับจะมีประกอบด้วย3ส่วนนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือเด็กและเยาวชนนะครับกลุ่มที่2คือผู้ปกครองครูบาอาจารย์และสังคมกลุ่มที่3คือผู้ประกอบการที่อยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มที่4คือภาครัฐนะครับในเล่มนี้เราจะมีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ผมถือมานะครับเล่มนึงแต่ว่ายังไม่แจกนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับให้มันพูฟก่อนนะครับพูฟโดยท่านนายกรัฐมนตรีพูฟโดยครม.ก่อนแล้วจะเผยแพร่ออกไปว่าใครทําอะไรอย่างไรนี่คือนวัตกรรมของ DE ที่จะมาส่งเสริมทางด้านสังคมที่เอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะครับเดี๋ยวตอนที่หลังจากแต่ละท่านพูดจบหลังจากท่านพันเอกวีรชาติแล้วเนี่ยนะคะจะให้ในเวทีนี้เรียกร้องเรียกร้องความรับผิดชอบได้เลยนะคะวันนี้ตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่เชิญไปที่กสทช.ค่ะขอบคุณท่านผอ.เดี๋ยวของ AS อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะมีพรีเซนต์ PowerPoint ด้วยนะครับพันเอกวีรชาติครับผมกสทช.ใช่ค่ะครับสวัสดีครับในส่วนของนวัตกรรมของสำนักงานกสทช.นะครับเราได้พัฒนาแอปพลิเคชัน NetCare ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมในเรื่องของสุขภาพเด็กนะครับเดี๋ยวเจ้าที่เชิญเปิดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับตัวอย่างเป็นแอปพลิเคชัน NetCare ที่กสทช.พัฒนาจริงๆปล่อยใช้มาระยะหนึ่งแล้วระยะหนึ่งแล้วครับเป็นวิดีโอหรือเปล่าครับใช่ไหมครับเป็นคลิปเป็นคลิปนะครับใช่ครับมีเสียงไหมครับต้องหรือว่าต้องพากได้ครับรู้ไงมีเสียงครับมีเสียงนะครับถ้าบริจาคคลิปบอกแล้วต้องเอาสายเสียงมาให้เราด้วย เสียงจะไม่มาสายเสียงมาด้วยนะครับดูหน้าตาท่าทางก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้นี่ก็คือไปลงทะเบียนใช้งานนะครับแล้วก็พากประกอบไปได้เลยค่ะท่านเป็นพากพากได้ครับพากได้เสียงอาจจะมาไม่ครบครับก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนไหมมีเสียงไหมโอเคอ่านได้นะครับพอดีซับไตเติลโดนของขวัญบังนะครับของชมรมบังแต่อ่านนี่ก็เห็นนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่พ่อแม่ใช้ใช่ไหมใช่ครับคืออย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับเสียงไม่ออกท่านพากไปเลยครับเล่าไปเลยก็สง่าคิดว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนะครับกำหนดควบคุมให้กับเด็กเนี่ยเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเข้าในท่องโลกเน็ตเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะกำหนดเวลาในการใช้งานหรือกำหนดเว็บไซต์ที่ว่าเว็บไซต์นี้ไม่กี่เราก็จะในแอปพลิเคชันนี้ก็จะระงับการเข้าถึงได้นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของเซ็กเกี่ยวกับอะไรครับอาจนะครับก็จะระงับได้ระงับได้ตั้งแต่ใช่ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะส่ง SMS SOS ค่ะนะครับก็คือสามารถแจ้งเตือนครับว่าเกิดมีอันตรายนะครับก็จะส่งโทรศัพท์ไปถึงคุณผู้ปกครองได้เลยแอปนี้เวลาโหลดเข้าไปจะโหลดทั้งเครื่องของคุณลูกและผู้ปกครองเชื่อมต่อกับเครื่องของพ่อแม่ใช่ครับรวมทั้งไม่ว่าส่งโลเคชันด้วยส่งโลเคชันว่าตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือในกรณีที่มีฉุกเฉินครับมีคนโหลดใช้เยอะหรือยังคะมีโหลดใช้เยอะแล้วครับเป็นสักเท่าไหร่แล้วกว้างขวางแค่ไหนเป็นหลักหมื่นแล้วครับอันนี้คือเน็ตแคร์ครับค่ะที่กสทช.มีให้ใช้ซึ่งก็มีมาระยะนึงแล้วสามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS ครับค่ะเอาละค่ะได้ฟังของกสทช.แล้วเสียดายเสียดายมากเลยว่าเพราะว่าเขาจะอธิบายได้อย่างดีมากดีกว่าผมอีกครับไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก่อนที่จะไปที่รอบที่2ของแต่ละท่านเพื่อปิดจบนะคะเวทีเสวนานี้แล้วเข้าสู่คำถามที่ใช่ทุกท่านในห้องนี้มีส่วนร่วมเนี่ยของ AS ก็อยากจะพรีเซนต์ใช่แต่ว่าเรามีเวลาเราใช้ไปแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านเท่ากันนะคะมีคำถามเพื่อเรียกร้องไหมคะที่นักวิชาการมีคุณหมอแจนยกร้องคุณหมอทิพาวันบูรณศิลป์มีท่านใดอยากถามให้ยกดูได้เลยได้ไหมครับจะได้รู้ว่ามีสองยกไว้หนึ่งท่านสองท่านหมอแจนมีไหมครับมีไหมคะยกเลยค่ะสามคุณชายนะครับมีเด็กและเยาวชนยกมือไหมนี่กับผู้ประกอบการโดยตรงนะเนี่ยค่ะเชิญค่ะหมอแจนโดยสังเกตแต่ละท่านนะคะเชิญคุณหมอค่ะค่ะแพทย์หญิงทิพาวรรณบุรณศิลป์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะอันนี้อาจจะเป็นทั้งข้อเรียกร้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะประเด็นคำถามคิดว่าทุกท่านน่าจะต้องมีอยู่ในใจประเด็นแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้ใช้ก็ดีผู้ดูแลเด็กก็ดีหรือแม้แต่ตัวเด็กเองก็ดีก็คือในเรื่องของสุขภาวะและความเจ็บป่วยที่แอบแฝงในแต่ละบุคคลที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันนะคะซึ่งอาจจะต้องแบ่งแยกให้รายละเอียดและให้ความสำคัญมากขึ้น2ก็คือในเรื่องของความรุนแรงที่เป็นภัยแฝงจากผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์นะคะอีกประเด็นนึงเนี่ยคือในเรื่องของความตระหนักในเรื่องของเกมที่มีเนื้อหารุนแรงในหลายๆครั้งจากการทำงานหรือจากที่ประสบมาก็จริงเนี่ยมันนำไปสู่ในเรื่องของไซเบอร์ครามได้เลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะขอวิงวอนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นคำถามไปถึงผู้ประกอบการผู้ให้บริการผู้สนับสนุนผู้จัดในหลายๆฝ่ายว่าคุณได้มีมาตรการในการป้องกันหรือคุณได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้อย่างไรบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอแจนค่ะถามทีเดียวเลยนะคะต่อเลยค่ะครับผมคุณหมอแจนยกมือไว้คุณหมอที่รักษาเด็กติดเกมเยอะนะแล้วก็พูดจากอินไซด์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะเชิญค่ะแนะนำตัวค่ะพนมพรพุ่มจันทร์ค่ะเป็นอาจารย์จิตวิทยาคลินิกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะค่ะคือได้ทราบถึงเรื่องของการแบ่งช่วงอายุแล้วก็พูดถึงว่าอายุแต่ละช่วงจะมีการเข้าถึงแต่พอเวลาที่เห็นในการเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นการที่คลิกตัวอายุเข้าไปเองทีนี้ไม่ทราบว่ามีระบบการตรวจสอบยังไงเพราะนึกถึงภาพว่าเด็กๆ เวลาคลิกเขาคงบางทีก็ไม่ได้คลิกอายุจริงของเขาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆซึ่งมันก็อันตรายสำหรับตัวเขานะคะกับอีกอันนึงอะค่ะพอดีทางด้านของกระทรวงดิจิทัลคือนึกถึงว่าเราเห็นพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงแล้วก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คงปฏิเสธเรื่องเกมออนไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าในระดับของประเทศนะคะจะมีการสร้างเกมเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยพอรู้ว่าลูกเราอยู่วัยนี้เนี่ยน่าจะเข้าเกมนี้เล่นเกมนี้เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเขา
ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะท่านที่สองท่านที่สามที่ยกไว้ตรงนี้ครับเชิญต่อเลยค่ะแนะนำตัวแล้วก็คำถามเลยนะคะวิลาวันเสนารัตน์นะคะ อยากจะพูดถึงไม่ใช่แต่เด็กเท่านั้นที่ติดเกมผู้สูงอายุก็มีนะคะที่ไม่รู้จะทำอะไรเกษียณแล้วก็ออกมาเล่นเล่นเกมแล้วก็เล่นในเชิงการพนันแล้วสุดท้ายก็คอมมิตซูอิไซด์ฆ่าตัวตายมีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับมีคนเรียกร้องอีกแล้วว่าให้เราขยายมติเราไปถึงผู้สูงอายุด้วยขอบคุณมากค่ะก็เป็นการสะท้อนวันนี้ก็คงเน้นหนักเด็กและเยาวชนแต่เราต้องตระหนักว่าเราจะต้องดูแลไปถึงคนหลายๆช่วงวัยด้วยค่ะ3คำถามแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นกลับมาที่รอบ2รอบ2นะคะเชิญสมาคมกีฬา e-sport ก่อนเลยค่ะกับการคนเล่นเกมมีหลายวัยรับผิดชอบไหวไหมคะขอตรงท้ายเป็นการปิดท้ายตัวเองด้วยนะคะก็น่าจะเป็นเหมือนกีฬาทั่วๆไปในส่วนของกีฬานะคะเราแล้วเราก็ควบคุมในแง่ที่ว่าเกมที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเกมที่ไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เหยียดสีผิวแล้วก็เรื่องยาเสพติดไม่มีทั้งหมดนะคะอันเราเลือกเกมเข้ามาอยู่ในการดูแลทั้งหมดที่เป็นกีฬาแล้วก็ถึงต่างวัยเนี่ยเราก็จะเริ่มดูแลคนที่พิการหรือว่าผู้สูงวัยอะไรต่างเราก็จะมีสมาคมต่างๆเนี่ยค่ะเข้าไปดูแลครับค่ะเด็กคลิกเข้าไปไม่รู้สมาคมกีฬาดูแลไหมเด็กคลิกเข้าไปโกงอายุไม่ค่ะเรายังไม่ได้ดูถึงไม่ได้ดูแลถึงว่าตรงณตรงนี้ยังไม่มีอะค่ะค่ะเรื่องของเกมเข้าไปเนี่ยค่ะค่ะก็ต้องวอนสำหรับผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเกมนี้ให้บล็อกกันไปด้วยอะค่ะครับค่ะอาจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตไปไหนดีคะอาจารย์ไปดีแท็กต่อเลยครับดีแท็กค่ะแต่ไม่อยากบอกจริงๆผมเป็นลูกค้า3เจ้าเลยนะครบทุกเจ้านะคลิกอย่างไรไม่โกงอายุเราจะดูอย่างไรตรวจสอบอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรไม่ให้คุณหมอไม่สบายใจมีไซเบอร์ครามเกิดขึ้นเยอะแยะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกงี้นะคะคือสังคมที่มันเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีค่ะเรื่องของปัญหาที่มันมาพร้อมอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของเขาเรียกว่าดาวไซด์ของดิจิทัลดิสรัปชันนะเราเห็นธุรกิจสื่อล่มสลายกันเยอะแยะค่ะเดียวกันตอนนี้นะในมุมของสังคมเองเราก็เห็นภาพของฝั่งล่มสลายของผลกระทบจากดิจิทัลดิสรัปชันค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวเรียกว่าเหมือนกับโปรแกรมใส่เข้าไปในคุณสมบัติในคนอีกข้อหนึ่งคือคนยุคดิจิทัลนะคะไม่ว่าอายุไหนถ้าเราคิดว่าเรายังอยากมีอายุจากนี้ไปนะคะอีกสัก5ปีขึ้นไปนะคุณจะต้องมีคุณลักษณะสำคัญคือดิจิทัลรีซิเลียนซ์นะคุณจะต้องทนทายาทนะคะต่อภัยบนโลกออนไลน์นะคะนั่นคือจะต้องมี3คำนะคะมีsafe savvy แล้วก็ social นะคะ safe ในที่นี้ก็คือว่าต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นภัยนะอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์บนโลกออนไลน์นะคะถ้าดิจิทัลมีแต่โทษเราก็คงไม่มีมาร์คซักเคอร์เบิร์กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอยู่ที่เราต้องเลือกค่ะว่าออนไลน์เนี่ยมันนำมาซึ่งโอกาสและหายนะแต่มันก็ไม่ถูกที่จะปล่อยให้ยูเซอร์เป็นผู้เลือกอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดการร่วมมือกันที่จะทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทุกภาคส่วนจริงๆเพราะฉะนั้นขณะที่เรานั่งอยู่เราต้องถามค่ะถ้าคุณเป็นนักเรียนเนี่ยคุณต้องถามว่าเอ๊ะแล้วฉันล่ะฉันจะเข้ามาคอลลาเบเรตยังไงนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างดิจิทัลรีซิเลียนซ์ให้กับสังคมไทยนะคะในฝั่งของแซฟวี่ก็คือว่าคุณต้องรู้วิธีการใช้อย่าเป็นแค่ผู้ใช้แต่จะต้องเป็นเมคเกอร์ด้วยนะเพื่อจะได้ให้ MDES นะคะท่านรัฐมนตรีบอกว่าอยากเห็นผู้ไม่ใช่มีแต่ผู้ใช้งานเป็นเมคเกอร์ด้วยนะคะคุณจะต้องเรียนทักษะต่างๆบนโลกดิจิทัลนะคะค่ะเดียวกันในฝั่งของโซเชียลเนี่ยคุณจะต้องมีทักษะหลายๆอย่างต้องมี growth mindset นะคะต้องมีเรื่องของการพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในระบบเปิดแล้วก็ร่วมมือนะคะรู้วิธีการอยู่ร่วมกันนะคะบนโลกของออนไลน์เพราะมันก็มีทักษะที่เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แต่คราวนี้ว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ได้ปล่อยว่าอย่างนั้นยูเซอร์ต้องสร้างเองไม่ใช่นะคะภาคการศึกษานะคะอาจจะต้องทำงานกับ
ภาคที่เป็นภาคผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็น private sector เรา move เร็วกว่าเราพร้อมที่จะลงทุนเรามีองค์ความรู้เยอะแยะ AS ก็มี Dtac ก็มีเชื่อว่า True ก็มีนะเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกันนะคะแต่ตอนนี้ยากมากก็คือว่าเราเองเนี่ยเรามีบทเรียนภาครัฐไม่มีบทเรียนอะไรเลยนะอยู่ในชั้นป.1 ป.2 คุณก็ยังเรียนหน้าที่พลเมืองอยู่งั้นน่ะนะเรียนสังคมศึกษานั่งติวมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยสังคมลูกเนี่ยเปลี่ยนแค่พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่นะเราเนี่ยอยากจะวอนขอกราบขอว่าช่วยเอาบทเรียนที่AS มี Dtac มีเนี่ยช่วยลองดูสิคะว่ามันจะบูรณาการที่อยู่ในบทเรียนได้อย่างไร DES เนี่ยท่านเองท่านเป็นราชการอยากจะขอวอนว่าช่วยประสานเอาบทเรียนของเราหรือให้เราไปเป็นคณะกรรมการตอนที่กระทรวงศึกษาเนี่ยร่างบทเรียนเราพร้อมที่จะนั่งทำงาน24ชั่วโมงเป็นเวลาปีนึงก็ได้นะคะที่จะเข้าไปนั่งทำงานกับท่านแล้วก็ no. สร้างบทเรียนที่เราเรียกว่าเป็น Digital Citizenship ค่ะบทเรียนแรกในประเทศไทยนะคะจะได้ไม่ต้องมาคือไม่งั้นเราก็จะต้องทวงถามบทบาทหน้าที่ไปเรื่อยๆนะเราก็จะไม่มีอะไรเริ่มต้นเป็นครั้งแรกนะคะแต่ก็ดีใจนะคะเห็นมีทำคู่มืออะไรต่างๆแต่ว่า อย่างที่บอกค่ะคู่มือเนี่ยก็คือหนังสือแต่ว่าตอนนี้เรา need actionเรา need action แล้วเราทราบแล้วค่ะว่าตอนนี้ต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้คุณครูให้นักเรียนให้พ่อแม่ตอนนี้ลงมือได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณคำตอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะต่อด้วย AIS ส่งท้ายค่ะได้ค่ะอาจจะขออนุญาตเสริมจากที่คุณอนุมาพูดนะคะแล้วก็มีสไลด์บางส่วนที่จะเสริมให้ดูว่าทักษะการใช้งานดิจิทัลที่เรากำลังพูดถึงอะค่ะมันเป็นองค์ประกอบของอะไรเริ่มที่หน้านี้ก่อนนะคะเมื่อกี้คุณอนุมาพูดถึงคำว่าดิจิทัลซิติเซนชิพอันนี้เป็นคำพื้นฐานเลยค่ะ คือเราอยากให้คนไทยทุกคนรู้บทบาทพื้นฐานในการเป็นดิจิทัลซิติเซนชิพว่าถ้าอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยเนี่ยอยู่อย่างไรแต่จริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายที่เรากำลังคุยกันถึง Thailand 4.0 หรือจะไป Thailand 5.0 ในอนาคตนะคะมันจำหยุดแค่ซิติเซนชิพไม่ได้เราต้องเอนชัวร์ว่าเราสามารถสร้างบุคลากรของเราเนี่ยให้สามารถใช้ดิจิทัลแล้วสร้างให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้เรากำลังพูดถึงดิจิทัลองค์ประกอบนะคะด้านขวาจะเป็น8บทเรียนสำคัญนะคะอันนี้คือ8บทเรียนที่ผ่านงานวิจัย DQ เนี่ยได้รับการ endorse จากทาง UN ให้มองถึง8ทักษะสำคัญในโลกดิจิทัลที่จะต้องพัฒนาในอนาคตนะเราคุยถึงไซเบอร์บูลลี่กันเยอะไซเบอร์บูลลี่ก็มีแกนว่าเด็กๆควรจะต้องอันนี้เป็นบทเรียนตั้งต้นที่ถูกพัฒนามาให้เหมาะกับเด็กวัย8ถึง12ปีนะคะจะเป็นการเรียนบทเรียนออนไลน์แล้วทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าเช่นถ้าเขาถูกกลั่นแกล้งออนไลน์สิ่งที่เขาควรจะต้องจัดการคืออะไรบ้างค่ะใช้หน้าจอเยอะเกินไปอะไรคือความเหมาะสมหรือแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องที่เราดูเหมือนจะมองข้ามเราใช้คำว่าใจเขาใจเราคือบางครั้งต้องรู้จักนึกถึงผู้อื่นด้วยเหมือนกันว่าถ้าผู้อื่นเจอสถานการณ์แบบนั้นจะต้องทำอย่างไรไปจนถึงเรื่อง privacy เรื่อง cyber security อันนี้คือ8บทเรียนสำคัญที่คิดว่าเมื่อกี้ที่คุณอนุมาพูดว่าเราอยากให้ภาครัฐเนี่ยนำเอาสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยได้ไปค้นหามาแล้วลองไปพิจารณาดูว่าอันนี้สามารถที่จะ embed เข้าไปในบทเรียนได้อย่างไรบ้างขอสุดท้ายจริงๆเลยค่ะสุดท้ายอันนี้เป็นคือจริงๆเราได้พยายามเอา DQ ลงไปกับโรงเรียนนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ประมาณ300โรงเรียนทั่วประเทศในแต่ละภาคนะคะอันนี้คือถ้าสนใจนะคะลองเข้าไปดูนะคะ DQ แล้วก็เมื่อกี้นี้ตัว Network Protector ที่จะคุยให้ฟังสักนิดนึงค่ะตัวนี้เรียกว่า AS SecureNetบริการตัวนี้พัฒนาขึ้นมาไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะคะข้อสำคัญของ Secure Net ตัวนี้ก็คือว่าเราต้องการให้เด็กๆและผู้ปกครองแม้กระทั่งบุคคลอย่างเรานะคะอันนี้จะมี QR Code ลองสแกนได้เลยนะคะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วเนี่ยมันเป็นการสกรีนค่ะมั่นใจได้ว่าตัวนี้จะปกป้องกันภัยหลักๆให้กับเรานะในประมาณ5รูปแบบนี้
สื่อลามกอนาจารอาวุธความรุนแรงโจรกรรมออนไลน์สิ่งเสพติดการพนันไวรัสและมัลแวร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องมือป้องกันละว่าถ้าสมมติว่าใช้ผ่านตัวนี้กดสมัครเรียบร้อยแล้วเวลาเราเข้าไปถึงเว็บไซต์ก็จะมีการบล็อกไม่ให้เข้าสู่เว็บเหล่านี้ค่ะมาทางฝั่งภาครัฐบ้างเมื่อกี้มีเรียกร้องให้ DE นอกจากทำสำรวจคือทำเกมด้วยได้ไหมทำเกมด้วยได้ไหมหรือว่ามีนอกจากมีหนังสือคู่มือแล้วซึ่งต้องรอนายกรัฐมนตรีพรูฟนะแหมน่ากลัวว่าท่านจะพรูฟยังไงนะท่านมีเวลาอ่านหรือเปล่าเนี่ยนะครับแหมพรูฟกี่ร้อยหน้านะครับต้องให้อารมณ์ดีด้วย ไม่ให้เราช่วยพรูฟไหมให้ AS ให้ Dtac True มาช่วยพรูฟก็ได้นะครับ DE ครับเชิญค่ะสั้นๆส่งท้ายค่ะขอบพระคุณครับมี2ประเด็นนะกล่าวถึง MDS นะครับนั่นคือประเด็นแรกนะครับเรื่องเรตติ้งเกมนะครับที่ท่านอาจารย์หมอนะครับท่านได้ลิสต์ขึ้นมานะครับคืออย่างนี้ครับนะครับมันอยู่ในประกอบด้วยนะครับ4ส่วนนะครับในเรื่องของที่บอกว่าเรื่องของสื่อดิจิตอลเนี่ย4ส่วนนี้ประกอบด้วยอะไรครับ1คือตัวเด็กและเยาวชนนะครับ2คืออะไรครับคือครอบครัวผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์รวมถึงสังคมนะครับ3นะครับก็คือผู้ประกอบการที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ4ก็คือภาครัฐนะครับซึ่ง4ส่วนนี้นะครับจะเดินไปส่วนในส่วนหนึ่งไม่ได้เลยจะต้องเดินในพร้อมกันนะครับเช่นนะครับตะกี้เนี่ยพูดถึงว่าอะไรนะให้จัดเรตติ้งเกมใช่ไหมครับคำถามคือถ้าจัดเรตติ้งเกมนะครับมันก็จะได้แค่1ส่วนก็คือคนที่เดินก็คือใครก็คือผู้ประกอบการคําว่าผู้ประกอบการไม่ได้ถึงหมายถึงผู้ประกอบการทางด้านโอเปอเรเตอร์นะครับหมายถึงรวมถึงผู้ประกอบการผลิตเกมด้วยนะครับนะฮะซึ่งจะรวมเรื่องเดียวเรื่องนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องรวมด้วย1นะครับโทษนะครับผลิตเกมมาผมถามครับเราเคยผลิตนะครับเกมแบบโหแบบดีเลยแบบเราคิดเองอะครับว่ามันโอ้มันช่วยให้เด็กเนี่ยมีวัฒนาการในการเล่นเกมแต่คําถามครับเด็กเล่นมั้ยครับเด็กไม่เล่นไม่เล่นครับมันไม่สนุกใช่ไหมคะครับมันไม่สนุกมันไม่ตื่นเต้นนะครับซึ่งมันก็จะกลับมาที่ข้อหนึ่งว่าตัวเด็กและเยาวชนต้องเห็นความสำคัญด้วยนะครับมันถึงจะการผลิตเกมการทำเรตติ้งมันถึงจะส่งผลให้การขับเคลื่อนหรือการอะไรนะเรื่องที่เราเป็นห่วงกันนะคะเรื่องการสื่อเนี่ยในเชิงสร้างสรรค์ได้นะครับฉะนั้นกลับมาครับนะครับหนึ่งเด็กต้องเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นนะครับสองครอบครัวผู้ปกครองนะครับรวมถึงสังคมจะต้องสร้างความตระหนักนะครับให้กับตัวเด็กนะครับให้กับเยาวชนนะครับสามผู้ประกอบการเองนะครับรวมถึงโอเปอเรเตอร์หรือผู้ประกอบการผู้ผลิตเกมเองนะครับจะต้องนะครับมีจิตสำนึกที่ดีนะครับผมขอเน้นนะครับที่ดีนะครับเพราะบางอย่างนะครับโทษนะครับนะฮะผมไม่ได้ว่านะครับนะเราใช้แอปพลิเคชันอยู่ดีๆครับมาแล้วครับโฆษณาเกมนะครับติ้งต่องมังซี่อะไรก็ไม่รู้อะครับอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโผล่ขึ้นมาโดยเทคโนโลยีนะครับเราไม่ว่ากันนะครับ3นะครับ4นะครับภาครัฐเองนะครับภาครัฐเองก็กฎหมายกฎระเบียบคิดว่าพร้อมแต่จะรอภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ครับสรุปก็คือทั้ง4ส่วนนะครับจะต้องเดินไปพร้อมกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับการเขาเรียกว่า disruption ใช่มั้ยครับ disruption disruption นะครับของเทคโนโลยีที่มันจะมาเทคนะครับคนเราเทคสังคมเราในอนาคตนี้นะครับขอบคุณมากจบได้น่าสนใจกสทช.ค่ะแล้วสุดท้ายค่ะในฐานะผู้กำกับดูแลซึ่งสังคมคาดหวังนะคะเป็นองค์กรใหญ่งบประมาณเยอะแล้วก็มีหน้าที่ที่ใหญ่โตดูกระจายเสียงดูทีวีดูเทเลคอมเพราะฉะนั้นในแง่ของการกำกับดูแลถ้าเราจะรอสร้างปลูกจิตสำนึกรอให้พ่อแม่กับลูกไปนั่งคุยสนทนาจนเข้าใจเนี่ยมีบทบาทที่มันเป็นการเชิงบังคับสภาพบังคับที่ชัดเจนประกาศกสทเยอะเลยสภาพบังคับชัดเจนแค่ไหนการเชิญชวนหรือให้เป็น KPI หรือให้เป็นเงื่อนไขในเขาเรียกอะไรในการจ่ายค่าประกอบการเนี่ยเราจะทำได้ถึงขั้นนั้นไหมคะครับก็ตอบคำถามก่อนว่าในเรื่องของกฎระเบียบเดี๋ยวผมขออนุญาตเว้นวรรคไว้ก่อนนะครับในผมขอพูดในเรื่องของว่าเราตระหนักถึงเด็กและเยาวชนอย่างไรบ้างตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่ว่าสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเด็กเนี่ยถ้าใช้ในทางที่ถูกมันก็จะพาเข้าไปอย่าง
ลูกของท่านพิธีกรเมื่อเช้านะครับคุณภูษชาคุณภูษชาผมเสหากับเป็นพิธีกรแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเผื่อใช้ในครั้งที่ผิดก็จะสร้างอุปนิสัยสร้างที่ทำให้เด็กคนนั้นเปลี่ยนไปเลยครับนะครับนิสัยใจคออะไรต่างๆเนี่ยก็มีรายงานของทางแพทย์เยอะแยะเลยคือกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยนะครับเป็นบุคลากรที่ทางลบเลยนะครับตรงเนี้ยทางกสช.ก็ได้สร้างความได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้พยายามสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในชั้นมัธยมนะครับในระดับโรงเรียนมัธยมไปให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้ในเรื่องของสิทธิในการใช้บริการโทรคมนาคมค่ะนะครับเราก็ทำตลอดทั่วประเทศอย่างที่ทาง Dtac ก็บอกเมื่อกี้นะครับบอกว่าทั่วประเทศเราก็ทำเช่นกันนะครับเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกันเลยนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ท่านพิธีกรถามเมื่อกี้เนี่ย เรามีเงื่อนไขในใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมนะครับในช่วงท้ายเนี่ยเราเขียนไว้ว่าผู้รับใบอนุญาตจะต้องตระหนักถึงความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีรวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนแต่ในอนาคตซึ่งใกล้ๆนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าในต้นปีหน้าเราจะแก้ไขเงื่อนไขอันนี้ใหม่อ๋อเหรอคะแก้เป็นยังไงคะแก้เป็นผู้รับใบอนุญาตต้องไม่ใช่พึงบังคับให้ทำเลยใช่ไหมคะบังคับให้ทำเลยครับถ้าไม่ทำเกิดอะไรขึ้นคะก็จะผิดเงื่อนไขไงฮะก็จะพักใบอนุญาตก็เป็นโทษตามสเต็ปไปเลยครับนะครับพักใบอนุญาตไม่ได้นะครับเดี๋ยวโทรศัพท์สัญญาณดับก็เป็นไปตามเงื่อนไขมีตามเงื่อนไขในใบอนุญาตนะครับก็จะมีสภาพบังคับที่ชัดเจนใช่ครับใช่ครับบังคับให้ทำใช่ครับไม่ใช่แค่ขอร้องให้สำนึกใช่ครับถูกไหมคะจริงๆสำนึกท่านดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอร้องให้สำนึกก็ภายในต้นปีหน้าเนี่ยครับจะมีการแก้ไขประกาศครับแต่ผมถามนิดนึงได้ไหมเหมือนต่างประเทศอ่ะมีรัฐเนี่ยเรกูเลเตอร์เนี่ยสั่งเลยซิมเด็ก3ค่ายไปทำโปรโมชั่นแพ็กเกจราคาเด็กแบบเซฟมาเลยไม่ต้องเป็นแบบออปชั่นอินน่ะว่าแบบพ่อแม่จะโหลดแอปพลิเคชันหรือเปล่าที่เคาน์เตอร์ณจุดขายคุณแม่คะเซิร์ฟสอนกับลูกอ่ะคะลูกอายุเท่าไหร่นะคะอ๋อ8 8ที่ไม่ได้ใช่ไปเลยใช่มั้ยบังคับค่ะกสช.จี้มาค่ะซิมเด็กเท่านั้นค่ะแพ็กเกจเด็กเท่านั้นค่ะติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนี่ซิมเด็กค่ะไม่ว่าจะไอถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันเมื่อกี้ของกสช. Netcare หรือว่าของค่ายเนี่ยเกิดลูกลบinactivate โปรแกรมซ่อนมันซะไม่ใช้งานเพราะเด็กฉลาดเด็กฉลาดเด็กฉลาดสั่งเลยได้ไหมว่ากสช.แบบสั่งในเชิงมาตรการทางเทคโนโลยีเป็น is a must ทุกค่ายทุกมือถือทุกโอเปอเรเตอร์มีซิมเด็กมีโปรโมชั่นเด็กมีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในระดับฮาร์ดแวร์เลยไม่ใช่เป็นออปชั่นเมื่อกี้ดีแท็กบอกว่าเป็น is a must ไม่ใช่ is a choice ทำได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งรัฐบาลจีนบอกถ้าเป็นเกมนี่คือล็อกเลย2ชั่วโมงห้ามเล่นพักไป4ชั่วโมงไม่ต้องรอให้แม่กับลูกตีกันก่อนใช่คือให้ไปคุยกันสนทนากันก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่กสช.ตอบยังไงดีคะสั้นๆค่ะครับอันนี้คงต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความตระหนักรู้ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับรวมทั้งความร่วมมือของผู้รับใบอนุญาตทั้ง3รายด้วยครับจริงๆบังคับใช้มันน่าจะมาจากผู้กำกับดูแลหรือเปล่าคะท่านคะอ๋อเราบังคับในเรื่องของกฎเกณฑ์ใบอนุญาตแต่เราไปบังคับเข้าในเรื่องของการให้บริการหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กำกับดูแลไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะเอาละค่ะก็เป็นข้อมูลโดยสังเขปในเวทีนี้ในเวลาอันจำกัดนะคะคงไม่สามารถรับคำถามได้เพิ่มเติมแล้วนะคะเรามีเวลาถึงประมาณ 17:00 น.ซึ่งเราต้องแจกของให้หมดแล้วมีคำถามที่ต้องถามและสร้างความรู้ในห้องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้ง5ท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาบอกต่อสังคมคเป็นการสร้างโซเชียลคอมมิตเมนต์นะคะเพื่อจะบอกว่าเราจะเดินหน้าร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กในรูปแบบที่ท่านมีศักยภาพทำได้และเสียงเรียกร้องก็ขอเป็นอยากฝากด้วยฝากด้วยนะคะเพื่อให้
ช่วยกันดูแลลูกหลานเราเท่านั้นเองนะคะลูกหลานของพวกเราทุกคนขอบคุณทั้ง DE กสทช. AS Dtech และสมาคมกีฬา e-sport ค่ะขอเชิญประมือ อีกครั้งนะคะ